ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เล Channel อีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้แค่เลจะพาเพื่อนๆมาทำต้มฉับฉ่ายซี่โครงไก่ค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยมากค่ะเพื่อนๆวัตถุดิบและส่วนผสมจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็จะมี3เกลือนะคะกระเทียมรากผักชีพริกไทยค่ะคะน้าผักกวางตุ้งค่ะกระหล่ำปีหัวไชเท้าแครอทเห็ดหอมค่ะแช่น้ำก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นซี่โครงไก่สับค่ะนำกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะคะมาตำให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเพื่อนๆใส่แค่นิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็นำ3เกลือที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดเลยค่ะผัดให้สุกหลังจากนั้นก็ใส่เห็ดหอมลงไปค่ะผัดเห็ดหอมจนเริ่มสุกนะคะตามด้วยซี่โครงไก่ค่ะใส่ลงไปผัดได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจะเยอะหน่อยนะคะแล้วเราก็ปิดฝาหม้อไว้ค่ะตั้งไว้สักพักนะคะพอเขาเริ่มเดือดน้ำในผักออกผักของเราก็จะเริ่มยุบเองค่ะนี่นะคะน้ำในผักเริ่มออกแล้วนะคะเขาก็จะยุบลงแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะใส่ซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนซอสปรุงรสฝาเขียว2ช้อนซีอิ๊วขาว2ช้อนค่ะน้ำมันหอย3ช้อนช้อนใช้เป็นช้อนกินข้าวนะคะเพื่อนๆช้อนแกงกินข้าวเลยค่ะเกลือป่นลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนรสดีนะคะรสดีรสไก่ค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะตั้งไฟกลางไว้ค่ะแครอทต้มไปประมาณ20นาทีนะคะเริ่มเปื่อยแล้วค่ะเพื่อนๆก็สุกใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆต้มจับฉ่ายนะคะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปทำกันดูนะคะบอกเลยว่าง่ายมากค่ะอร่อยด้วยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคลิปหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะ